พื่อให้ผมนายแบบเกิดร่องแสงธรรมชาติเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมนายแบบยังไม่สามารถที่จะแสงได้เราเลยคลิปเมื่อกี้คือใช้คลิปนะครับนี่ผมใช้ซีซอลแบ่งแสงที่ทำตามเบื้องต้นเพื่อให้เกิดร่องแสงธรรมชาติในเพราะว่าทรงผมของนายแบบมันยังไม่พร้อมที่จะแสงเราสามารถแสงได้เมื่อกี้ทีนี้เสร็จหลังจากซีซอลขอให้แห้งเสร็จแล้วก็จะมาใช้เจ้าตัวแว็กซ์ของมาร์โลเบรนนะ